ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัจเจวกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวตีขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบกราบธรรมสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์อเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในงานชาปนกิจคุณแม่บุญเทียนเรียมแสนในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้กราบขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ขออนุโมทนาในความเคารพความศรัทธาความผูกพันน้ำจิตน้ำใจของท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมในงานชาปนกิจคุณแม่บุญเทียนในวันนี้เอาวางมือลงในช่วงลำดับต่อไปธรรมาขอใช้เวลาสักพอสมควรแล้วว่าก็คงจะไม่นานจนเกินไปเพราะเราจะมีพิธีในการที่จะประกอบพิธีประกอบการชาปนกิจตามประเพณีและกับพิธีกรรมทางความเชื่อความศรัทธาในการจะจัดการกับสรีระสังขารคุณแม่บุญเทียนอันนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทั้งหลายเนี่ยมารวมกันด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อในการประกอบพิธีว่าจะเป็นบุญในการที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้วายชนตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่ได้จากไปทางคณะเจ้าภาพโดยเฉพาะท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์ก็ได้มีพิธีในการสวดพระอภิธรรมสวดมาติกาบังสกุลทำบุญอุทิศให้กับคุณแม่เป็นตามที่เราประกอบพิธีกันมาด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธาว่าการที่เราได้กระทำสิ่งเหล่านี้เป็นบุญเป็นผลเป็นสิ่งที่จะส่งไปถึงดวงจิตดวงวิญญาณผู้วายชนแต่ว่าในความรู้สึกทางจิตใจถ้าโดยปกติการพัดผ่าการสูญเสียเราก็จะเสียอกเสียใจอันนี้ก็เป็นธรรมดาเนี่ย เพราะว่าความผูกพันความผูกพันความรู้สึกที่เราได้รับจากคุณแม่บุญเทียนโดยเฉพาะลูกหลานที่ได้รับการเลี้ยงดูอยู่ด้วยตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายที่คุณแม่ได้จากไปเราก็จะเห็นเรื่องราวหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเราชีวิตที่เคยเกิดที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่เกิดคุณแม่ได้เลี้ยงดูคุณแม่ได้อะไรทุกอย่างจนเราสามารถที่จะเจริญเติบโตมีครอบมีครัวหรือว่าได้บวชได้เรียนในพระพุทธศาสนาความรู้สึกความผูกพันเหล่านี้ถามว่าดีไหมก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเป็นคุณค่าเป็นความรู้สึกที่เราได้ระลึกนึกถึงกันแต่ถามว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยอมรับดี
แต่ว่าในความดีนั้นก็มีความทุกข์มีความไม่เที่ยงมีความทุกข์ซึ่งชีวิตเราไม่สามารถที่จะไปกำหนดกฎเกณฑ์หรือว่ายึดมั่นถือมั่นได้ก็คือดีก็ต้องตายดีก็ต้องจากยิ่งรักมากก็ยิ่งทุกข์มากยิ่งยึดมั่นถือมั่นมากก็ยิ่งมีความรู้สึกอาลัยอาวรณ์ห่วงหาคิดถึงความรู้สึกความโศกเศร้าเสียใจก็เกิดขึ้นถ้าใครไม่มีธรรมะไม่เข้าใจในธรรมะบางคนตอมใจบางคนถึงขนาดตรมตรอมจิตใจจนทำอะไรไม่ได้ได้จะโศกได้จะเศร้าเสียหกเสียใจความเพ้อรำพันคิดถึงผู้ที่จากไปว่าเราเคยรักเคยผูกพันอะไรอะไรสารพัดอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องยอมรับเมื่อกี้ธรรมมาได้ขึ้นต้นปกติไปแสดงธรรมงานศพก็จะแสดงความเสียใจกับทางคณะเจ้าภาพขอนอบน้อมแล้วก็จะขอแสดงความเสียใจกับทางคณะเจ้าภาพที่ได้สูญเสียพ่อแม่ผู้วายชนที่เรารักแต่ว่างานนี้ต้องมาเมื่อกี้ไม่พูด ท่านอะไรอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดอาจารย์ไม่แสดงความเสียใจกับพระอาจารย์ธีรวัฒน์ที่พระอาจารย์ท่านสูญเสียแม่ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตของท่านพระอาจารย์ไม่เสียใจกับท่านเลยธรรมาก็เสียใจเลยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพ่อกับแม่นี่คือที่สุดบางทีธรรมานี่ยังอายบางทีอายพระอายโยมบางทีพูดถึงพ่อนี่บางครั้งก็กั้นความรู้สึกไว้ไม่ไหวไม่ใช่ร้องไห้เนี่ยน้ำตามันไหลออกมาเองจะ ว่าร้องก็ใช่ยิ่งไปคิดถึงภาพคิดถึงอดีตเคยผูกพันความรู้สึกเราก็กั้นไม่อยู่ก็มีมาคิดถึงพระอาจารย์จิรวัตรแม่ก็คือผู้ให้ชีวิตแม่ก็คือผู้ที่ที่สุดพ่อกับแม่เนี่ยคือที่สุดของลูกอาจารย์ท่านไม่เสียใจเลยต่อมาก็โทรศัพท์มาตั้งแต่วันก่อนที่คุณแม่จะเสียแล้วถามข่าวว่าอาจารย์เป็นยังไงคุณแม่ป่วยว่ากันตอนนี้ไม่ทานข้าวมาหลายวันแล้ว ยังพูดแบบคือพูดตรงๆตามสไตล์ของท่านไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่วันผมคิดว่าคือสิบ่เกิน 70,000 เพิ่นว่าโอ้ยมันคือสิกำหนดให้เราไว้แต่ว่าฉันโดบ่เกิน 70,000 เนาะเพิ่นว่าวันนั้นต่อมาก็มางานทําบุญก็ไปด้วยกันเกือบทั้งวันครับไปกราบอาจารย์สมภพไปดอนสวรรค์จนกลับมาก็มาแยกกันอยู่เนี่ยท่านก็แยกเข้ามาบ้านอาตมาก็แยกกลับศรีสะเกษท่านก็บอกเลยว่าวันหลังจากนั้นบอกว่าที่จริงอยากนิมนต์พระอาจารย์มาเยี่ยมยายมาเยี่ยมแม่อยู่แต่ว่าเห็นว่าพระอาจารย์เป็นหลายที่กลัวจะติดเคอร์ฟิวอย่างกับวันกับท่านพระอาจารย์ก็เลยเกรงใจพอช่วงกลางคืนมาวันก่อนโน้นประมาณ4 ทุ่มมีไลน์เข้ามาเปิดดูแม่อาจารย์ธีรวัฒน์เสียแล้วครับห่วยคือยังคุยกันอยู่วงเว้นนี้พระสนองว่าโทรมาถามอีกบอกว่ายังไม่เสียอาจารย์นะยังอยู่ข่าวลือเหมือนว่าข่าวลือก็มีตัวเดียวว่าพอตอนกลางวันมาก็ได้แจ้งทราบข่าวท่านแจ้งบอกคุณแม่ได้เสียเนี่ยต่อมาก็ได้บอกพระบอกโยมว่าแม่ท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์เสีย ได้ลงเฟซประกาศบอกเพื่อให้ญาติโยมที่เคารพศรัทธาเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับท่านแล้วก็ทำบุญแล้วก็ฝากแสดงความเสียใจ กับท่านพระอาจารย์ที่ได้สูญเสียแม่
แต่พระอาจารย์ท่านว่ายังไงก็ว่าขออภัยพระอาจารย์นะพระอาจารย์เขาเราสอบไปบอกว่าพระเจ้าตมาให้พระเอาลูกกับคุณแม่ลงเฟซให้บอกอันเปลี่ยนลูกให้แน่เพื่อนว่าเอาไปยังลาอาจารย์ผมบริโศกเศร้าปานนั้นเพื่อนว่าหวัดมันคือบอกคือแท้เท่านี้วะ ผมบริเสียอกเสียใจปานนั้นได้เยอะเนี่ยเพื่อนว่ายังไม่เห็นผมโศกเศร้าอย่างขั้นแท้เพื่อนว่าพระเจ้าตมากระทั่งขำๆก็เลยถามว่าจะได้คือว่าจะสั่นวันนี้ก็เลยไปถามสัมภาษณ์ท่านพระอาจารย์คิดยังไงบอกผมไม่อยากให้ท่านก็พูดทีเล่นทีจริงหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องมาแสดงความเสียใจอะไรหรอกคุณแม่ผมไปดีแล้วหรอคุณแม่ไปดีแล้ววะท่านเพราะว่าคุณแม่นี่ได้ปฏิบัติธรรมได้ทำบุญให้ทานจะเรียกว่าอยู่กับวัดอยู่กับศีลอยู่กับธรรมแล้วท่านก็เล่าว่าก่อนที่คุณแม่จะเสียตั้งแต่ช่วงก่อนที่ฝันก็ดีหรือว่ามีญาติที่ฝันก็ดีฝันว่าคุณแม่จะไปเป็นนางฟ้าจะไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็มีคนฝันเห็นอีกว่าคุณแม่ไปแล้วเรียกก็ไม่กลับเหมือนกับไปอยู่สวรรค์แล้วท่านยังเชื่อว่าคุณแม่ท่านเนี่ยไปดีแล้วด้วยที่เห็นท่านทำบุญก็ดีรักษาศีลก็ดีปฏิบัติก็ดีอันนี้เป็นเครื่องให้เราได้รู้ว่าชีวิตที่เราไม่ประมาทเนี่ยบุญกุศลที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันยิ่งมีคนมาฝันว่าคุณแม่ไปเป็นนางฟ้าว่าคุณแม่ไปอยู่บนสวรรค์มันก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกที่จะเรียกว่าเบิกบานใจทั้งหมดท่านก็เลยบอกว่าผมไม่อยากให้ใครมาแสดงความเสียใจเท่าไหร่หรอกอาจารย์ผมอยากให้ทุกคนเบิกบานใจที่แม่ผมตายท่านว่ากำลังเคยอย่างนี้แม่ตายไงเขาเบิกบานใจโอ้ยายเอ้ยอย่าดีพากันเปิดมาล่ำฟ่อนใจแล้วพอดีว่าเบิกบานใจพากันฟ่อนสมองพอดีว่าอีกอันนี้ท่านให้ความหมายว่าเบิกบานใจด้วยบุญเบิกบานใจด้วยธรรมคนเราเนี่ยมันยังต่างกันอยู่นะชีวิตที่พวกเราได้เกิดมาตั้งแต่การมีชีวิตอยู่หรือว่าการที่เราจะตายจากโลกนี้แม้แต่สิ่งที่พวกเราได้รับที่มันต่างกันเนี่ยเพราะว่าบางคนนี่ก็จะเรียกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจในชีวิตแล้วก็ไม่แสวงหาสิ่งที่จะมาป้องกันให้กับชีวิตแล้วก็ทำให้ชีวิตตนเองนี่หลงทางเคว้งคว้างมืดมนอนตะการจักสิใส่คำยังอีกมันจะสิขักมืดตึบท่านบอกคือไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตพอมองถึงว่าชีวิตเนี่ยจะต้องตายจะต้องพัดพากบางคนนี่คือไม่รู้ว่าชีวิตเรานี่จะไปทางไหนจะเป็นอย่างไรจะมีที่พึ่งไหม อันนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาชีวิตถ้าบุคคลใดเข้ามาสู่การศึกษาชีวิตเข้ามาทำความเข้าใจเกิดชีวิตจนสามารถเข้าใจชีวิตเนี่ยว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเราเนี่ยคืออะไรและชีวิตของพวกเราเนี่ยมันมีเหตุมาจากอะไรทั้งในการเกิดก็ดีกิเลสก็ดีแล้วชีวิตของพวกเรานี่อะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใด ที่จะให้ชีวิตเนี่ยเราปลอดภัยเราจึงเข้ามาศึกษาชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยคืออะไร ทำไมเราถึงต้องเกิดมาเพราะอะไรแล้วเราสามารถที่จะจัดการกับชีวิตของพวกเรานี้ให้เกิดความสุขหรือว่าพ้นจากความทุกข์ได้ไหมได้โดยวิธีใดพุทธศาสนานี่จึงเป็นศาสนาแห่งการศึกษาโมเมนต์ของเหรียญนี้พุทธเจ้าแล้วไม่คิดว่าพระนี่บวชมากใครที่มาอยู่ในวัดเหมือนคนเก่าคนโบราณคนไม่ทันสมัยซุ่มหนีซุ่มสมัยอันเดียวสมัยใดล่ะบ่ทันสมัย
บ่ศึกษาบ่ฮู้จักอีหยังว่าบ่คือซุ่มสมัยใหม่ไม่ใช่เด้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่เข้ามาสู่ศาสนานี่นี่เราซุ่มศึกษาแล้วไม่ใช่ศึกษาทางโลกแค่ว่าจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกพอมาจบด็อกเตอร์ก็ตายจบปริญญาตรีก็ตายปริญญาตรีปริญญาโทด็อกเตอร์ไม่สามารถที่จะป้องกันความทุกข์ได้อย่างแท้จริงความทุกข์ได้อย่างที่ท่านต้องฟังให้เข้าใจเลยถ้าพูดได้ว่าความทุกข์ทางโลกเรียนจบปริญญาไปทำงานไปหาเงินสามารถประสบความสำเร็จกลายเป็นเศรษฐีมีระดับหน้าที่การงานที่สูงอันนั้นหาว่าดีไม่ดี ป้องกันความทุกข์ได้อย่างหนึ่งคือทำให้เราอยู่ได้อย่างไม่ลำบากแต่ว่าไม่ใช่การป้องกันความทุกข์อย่างที่สุดเราจะร่ำจะรวยจะเรียนจบระดับไหนสุดท้ายเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายตายแล้วถ้าเราเชื่อในวัฏสงสารในคำสั่งสอนของพระศาสดาชีวิตของพวกเรามันไม่ใช่แค่นี้มันไม่ใช่แค่ว่าตายแล้วศูนย์หรือว่าตายแล้วก็ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์อาตมาก็ดีพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ข้างหลังก็ดีแม่ชีก็ดีหรือพวกเราส่วนมากก็ดีเพราะเราเชื่อเลยครูบาอาจารย์ที่อยู่นี่นี่การว่าเสือว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเมตตาธรรมะก็ดีเสือขอภัยพอเราเชื่อเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีปฏิบัติศึกษามาลุตตา3จะ40พรรษาข้าอาจารย์ครูบาอาจารย์น่ะ20 30พรรษาอยู่มานี่20 30 40ปีแล้วอยู่มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีความมั่นใจไม่ใช่มีญาณมีฤทธิ์มีเดชแต่มั่นใจอะไรมั่นใจในธรรมะของพุทธเจ้าว่าสิ่งที่พุทธเจ้าสอนนี่เป็นสิ่งที่ที่สุดประเสริฐท่านอาจจะไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์แต่ว่าถ้าใครเข้ามาศึกษาธรรมะนี่ไม่ต้องพูดถึงตายแล้วไปตกนรกตายแล้วไปขึ้นสวรรค์ถ้าเราเอาธรรมะพุทธเจ้ามาปฏิบัตินี่ตั้งแต่ยังไม่ตายนี่ตั้งแต่อยู่บนโลกเนี่ยท่านจะมีความสุขเหมือนท่านได้อยู่ในสวรรค์จะเรียกว่าสวรรค์ในอกถ้าท่านทำบาปทำกรรมทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามท่านอาจจะตกนรกตั้งแต่ท่านยังไม่ตายหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครนำเข้ามาสู่การศึกษาการปฏิบัติสามารถที่จะได้รับผลทำดีดีทำชั่วชั่วผลดีผลชั่วนะอาจจะมีเหตุอะไรที่มันส่งเสริมกันแต่ว่าความสุขความสำเร็จในปัจจุบันนี่ถ้าเราปฏิบัติได้ให้ทานได้แบ่งปันได้เสียสละได้ยังไม่ต้องตายแล้วขึ้นสวรรค์มีแต่คนหักมีความสุขทางจิตใจใครสามารถแบ่งปันได้ช่วยเหลือได้หรือว่าจิตใจที่ไม่ประกอบด้วยความโลภความเห็นแก่ตัวความสุขก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราใครที่มีศีลสำรวมกายวาจาใจเป็นคนที่ไม่ล่วงเกินประมาทพลาดพลั้งในการที่จะไปเอาเปรียบในการที่จะไปทำผิดจิตใจเขาก็ไม่เดือดร้อนเดือดร้อนภายหลังคือมันไม่มีเหตุแห่งทุกข์ในการที่เราไม่ไปทำผิดเมื่อเราไม่ทำผิดผลมันก็ไม่ผิดมันก็ทำให้เราปลอดภัยจากอะไรที่มันจะเกิดขึ้นภายหลังอันนี้ยังไม่ตายด้วยถ้าเราสามารถที่จะมีปัญญาในการที่จะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณ รู้การรู้เวลามีธรรมของสัตบุรุษในการครองตนในการรักษาตนในการครองงานในการทำงานในการครองคนในการใช้คน
ถ้าเราสามารถที่จะบริหารตนบริหารคนบริหารงานด้วยสติ ด้วยปัญญาความเจริญงอกงามความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงตายแล้วไปสวรรค์ความสุขก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ตายถ้าเรามีสติมีปัญญารู้เท่าทันอารมณ์อะไรที่มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นเหตุในการที่ทำให้เราต้องเกิดความทุกข์ตัดสะพานปิดกั้นสามารถที่จะรู้เท่าทันความทุกข์ก็จะลดเมื่อมีความทุกข์ความเศร้าหมองเกิดขึ้นมีปัญญาที่จะละที่จะปล่อยที่จะวางที่จะให้อภัยที่จะยกโทษให้ได้ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของตนเองมีปัญญารู้เท่าทันรู้อะไรควรละรู้อะไรควรเลิกรู้อะไรที่เราจะต้องปล่อยต้องวางต้องสละในวาระสุดท้ายในชีวิตในจิตใจของพวกเราในการกระทำในแต่ละเรื่องในแต่ละอย่างถ้าเราสามารถที่จะมีปัญญาได้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าตายแล้วไปตกนรกหรือว่าไปขึ้นสวรรค์ได้ผลแต่ยังไม่ตายการปฏิบัติธรรมนี่จึงมีผลมากเมื่อเราปฏิบัติธรรมสามารถฝึกฝนตนเองแล้วเอาธรรมะมาใช้ฉะนั้นการที่พวกเราเข้ามาสู่ศาสนานี่อันนี้เป็นการศึกษาด้วยท่านอาจจะคิดว่าคุณยายพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงปู่หลวงตาโอ้ยเราสิหูจักอีหยังนั่งรับตาเนี่ยสิไปขออีหยังสิไปหูจักอีหยังอันนี้เราศึกษานี่บ่ได้ศึกษาแค่ว่าสิจบปริญญาเด้บ่ได้ศึกษาแค่ว่าสิไปหาเงินหาทองมีความหูตัวนั้นตายแล้วไปว่าได้แต่ว่านั้นซุ่มศึกษานั่งเหงานอนด้วยนี่ขออภัยเด้อยายเด้อซุ่มมีศึกษาชีวิตนี่ถึงแม้ว่าสิหัวซักหัวขวมแน่ก็ธรรมดาเป็นยังล่ะโอ้ตื่นเด็กมันธรรมดาตื่นในตีสองตีสามเหมือนได้ซุ้มคุณยายครูบาอาจารย์ก็คือกันมั่งลูกตื่นมั่งจะตีสองตื่นมั่งแล้วก็นอนต่อกับมีนั่นก็ธรรมดาต่อตื่นมาอย่างมาศึกษาเนี่ยเอานี่มาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติบ่ได้ว่าแค่ว่าอยากให้มีความหูอยากให้มีความสำเร็จความหล่ำรวยอันนั้นมันตายแล้วไปน้ำบ่ได้แต่วันสุ่มนี่มหาคากวนั่นนี่พระอาจารย์ท่านยังบอกว่าท่านไม่อยากให้พวกเรานี่มีความเสียอกเสียใจแม้แต่มาแสดงกับท่านท่านก็บอกว่าไม่ต้องมาแสดงความเสียใจอีหยังกับผมดอกผมบ่อยากให้เสียใจแล้วผมอยากให้เบิกบานใจที่แม่ผมตายครับกำลังได้ยินไม่ใช่เว้ยเวลาได้ยินว่าคนตายเขาจะว่าจะไหนขอแสดงความเสียใจด้วยเขาจะเห็นจะไหนระยายไปแต่เวลามีคนใกล้สิตายเขาจะโอ้ยกระเจาะตายเนี่ยได้ก็สิเบิกบานใจน้ำเจ้าเด้อเขาจะบ่สร้างเขาบ่โทษอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเลยแต่ว่าคนที่มีปัญญารู้นี่ก็จะมองเห็นว่าคนที่เขาเตรียมตัวเตรียมใจนี่มันเบิกบานเลยทำไมต้องเบิกบานสังขารร่างกายเนี่ยแห้งเถ่าแห้งแก่แห้งถูกแห้งทรมานมันว่าอย่างไรไม่ไงตายเลยแต่ว่าใครที่เป็นโรคเป็นภัยเนี่ยโอ้ยยายเอ้ยเห็นหมอจะเฮานี่กันไว้ขออภัยเด้อคุณหมอบ่ได้ปิดยันเทศไปยันตายยามเทศเป็นอย่างหายใจบุอิ่มตอนแต่ก่อนเวลาเทศปิดปากปิดไปปิดมาเทียบกับท่านแล้วได้กูสิตายก่อนเนี่ยโอ้ยบ่ไหวแล้วคุณหมอเอ้ยขออนุญาตแล้วซะหน่อยเว้นระยะห่างอยู่หรอกคือสิบ่ถึงที่เสื้อโลกก็ได้อันนี้ก็ป้องกันไว้ดีที่สุดแล้วเลยยายเด้อไม่ได้เกี่ยวเฉพาะเป็นโควิดเด้อันโรควัดโรคยังก็ป้องกันได้เด้ป้องกันฝุ่นป้องกันเอียงข้างกลางมันคือว่างอันโควิดมันอยู่แถวนี้คือมีคนมาหนังอย่างโควิดไปยังอันนี้พวกเราก็ป้องกันไว้ดีที่สุดแล้วแต่ว่าการป้องกันทางโลกป้องกันในการเป็นอยู่อันนี้เป็นป้องกันระดับหนึ่ง
การแสวงหาทางโลกก็เป็นการป้องกันหาเงินหาทองทำมาหากินอันนี้ก็ต้องอาศัยธรรมะเพื่อให้เรานี่รู้ว่าอะไรที่ต้องทำรู้ว่าอะไรต้องเข้าใจรู้ว่าอะไรที่เราจะต้องปล่อยต้องวางคือทำอย่างไรจะให้มันเกิดความสำเร็จทำอย่างไรจะให้มันเกิดความเจริญทำอย่างไรจะไม่ให้เรานี่ยึดมั่นถือมั่นและรู้จักปล่อยจักวางเมื่อถึงวันนั้นที่เราต้องจากทรัพย์สมบัติที่เรามีการศึกษาทางโลกการแสวงหาทางโลกสุดท้ายแสวงหาจนเกือบตายจนตายสุดท้ายถ้าเราไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นอริยทรัพย์เราจะไม่ได้อะไรเลยตายทิ่มซื่อตายแล้วก็ไปนั่งบ่ได้อันนี้พวกเรานี่รู้กันทุกคนแต่ว่าการแสวงหาทางธรรมการแสวงหาบุญกุศลเนี่ยมันเป็นอีกทางหนึ่งที่เราทั้งหลายเนี่ยจะสามารถรักษาป้องกันจิตใจตนเองนี่ให้สามารถปลอดภัยได้ไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชีวิตในการเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยจึงมีอยู่สองลักษณะบางคนเนี่ยเอาทางโลกเอาให้เต็มที่เอาให้คักอีกส่วนหนึ่งมันเอาทางถ้ำมันหาบุญหากุศลให้กับตนเองแต่ว่าถ้าจะให้ดีให้มันอยู่กลางๆโลกก็หามันบ่ไปทำงานที่มีเงินใส่เรามาทำบุญที่มีเงินใส่เรามาเข่าใส่บาตรหลวงพ่อเอ๋ยที่บอกจะขน่อยให้ขน่อยปล่อยให้ขน่อยว่างให้ขน่อยหูจักปฏิบัติถ้ำสวดมนต์ไหว้พระมีแต่ที่ส่วนเขาหน่อยไปบวชมันเขาหน่อยไปบวชมัดบุได้ถือไส้บาทให้กินแล้ววะเขาคิดจนนึงกับแม่นคว่ำเล่าอยู่เลยยังจะได้บวชเมื่อบวชมัดวัดโคกลอยไปแล้วสิไปหาเงินมาเสียค่าไฟไปแล้วสิไส้บาทนี่เขาจะพากันเห็นหน้าเองนี่จะพากันเห็นกับเขากินเองบอกเอ้าอันนี้มันเป็นใจหรอกจะเอาเป็นว่าไอ้ทางโลกก็หาอยู่หากินหาเงินหาทองก็หาไปหาได้แล้วทีนี้ก็ไม่ประมาทพวกเราอยู่ที่นี่อาตมาเชื่อว่าพวกเรานี่ไม่ประมาทหรอกแต่ว่าเราจะรักษาสิ่งเหล่านี้นี่ให้มันสม่ำเสมอหรือ ว่าให้มันตลอดรอดฝังได้ไหมบางคนนี่มันต้นดีเลยเริ่มต้นก็ดีทำบุญก็ดีปฏิบัติก็ดีกลางๆไม่ดีพอไปพอมาวันนี้พิษพันกระผะกับไปหอดวัดสร้างเจ้าวาดกูก็บ่สนเรื่องละผะก็ได้แต่แรกดีดีอยากไปวัดอยากทำบุญคิดว่าทำบุญแล้วจะเป็นบุญอย่างนั้นอย่างนี้ครูบาอาจารย์ยังซอยเมิดพอไปมาที่นี่มันรักษาระยะไม่ได้พิษกันกับเจ้าวาดหรือพิษกันกับข้ายกน้ำกันหรือพิษกับซุ่มมาวัดน้ำกันนี่ละโมเดลซุ่มอยู่นี่เด้แต่ไปจะหันน้ำกันก็ยังคิดกันเป็นอย่างแบ่งเขาก็ทอกันโหแต่มึงล่ะพุ่นว่ามึงบ่แบ่งงูแบ่งพวกพุ่นว่าบางทีละเตรียมกระตาพุ่นว่ากูละคบน้ำบ่ทันพุ่นว่าหมู่จังซี่กูบ่มาดอกพุ่นว่าเสียเปรียบมึงพุ่นว่าบางทีตั้งใจดีอยู่เด้อยากทำบุญอยากไปวัดอยากปฏิบัติธรรมพอไปมาวันนึงที่นี่เราเข้าไม่ถึงธรรมเขาวัดซื้อแทนที่จะถึงธรรมหรือว่าถึงบุญมันถึงอย่างมันถึงทิฏฐิมานะถึงกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในตนเองหรือว่าในความคิดความเข้าใจของตนเองพอตนเองไม่พอใจตนเองเกิดความรู้สึกที่มันไม่เป็นอย่างที่คิดมันดีกับโมเหตุนั่มเป็นอย่างสร้างถือกับโมสนเป็นอย่างโมเหตุเท่าโมเหตุคือเฮาวาบริวารน้ำกันบริเหตุน้ำกันโมเหตุน้ำหรอกว่าอันนี้บางคนต้นดี พอกลางๆเสียทิ้งบางคนต้นก็ดีกลางก็ดีอยู่ไปอยู่มาแต่ว่าสุดท้ายเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่จังใดจังใดก็แล้วแต่หลวงพ่อคุณเจ้าเอ๋ยอย่าสิสืบย่ำเฒ่าเด้อมันลำบากลูกก็บ่มีบางคนดีเลยเอา
อยู่ได้ปฏิบัติได้จังสั่นจังซี่ได้แม้แต่พวกเราก็ดีอยู่วัดอยู่วามาจนแก่จนเฒ่าบัดสุดท้ายเป็นจังได๋บัดนี้ได้ไปเลี้ยงหลานมาบวชซี่4ปี5ปีอยู่วัดก็จนพอแห้งบัดสุดท้ายแล้วได้ไปอยู่บ้านได้ไปเลี้ยงหลานเฮ็ดลูกเฮ็ดเต้าเขาทุกข์เขายากลำบากไปซอยเขาหัวซากหัวขวางสิมาจำศีลมาอยู่วัดคือเก่ามิตรซีรีเป็นในหลายย่าคือบ่ได้มาอยู่วัดยากแห้งอาจารย์เยอะยากลำยังล่ะยากลำลูกบัดนี้คือมาได้บัดนี้มาเดี๋ยวนี้คือมาบ่ได้มันยากพุ่นว่าไปมาสุดท้ายบางคนก็เลยเป็นไงเรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่บัดสุดท้ายก็เลยไม่ได้อะไรที่มันมีคุณค่าถึงที่สุดฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยรู้กันดีชีวิตเราจะทำอะไรให้มันตลอดรอดฝันในเบื้องต้นทำมาหากินศึกษาหาความรู้จนมาถึงช่วงกลางเราก็อาจจะทำบุญทำกุศลทำมาหากินประกอบกันไปแต่ว่าสุดท้ายทีอันนี้ว่าน้ำซุ่มเถ่าแล้วนะอันซุ่มว่าเถ่าก็คือกันนั่นแหละจนถึงวาระสุดท้ายนี่มันสมควรแล้วสมควรยังไงเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยมันเอาอีกยังไปไม่ได้แล้วมันเถ่าแล้วให้เราได้ละได้ลดได้ละได้ปล่อยได้วางมหาให้ยาของสิเท่าเหมือนกับคุณยายบุญเพียรนี่โอ้ยดีใจน้ำเล่าได้ว่าเราตายแล้วเราจะได้ไปเป็นนางฟ้าคุณยายอยากเป็นนางฟ้าบอกอยากไปนิพพานเหมือนว่าเพราะนั้นไปอยากเป็นนางฟ้าเราเจ้าสิไปยังเล่นละพันข่อยก็สิไปนิพพานนี่แหละเพราะว่าหน้าแดงตาผ้าอยู่เปียกเปียกสิไปนิพพานเสร็จแล้วเอาเป็นนั่งฟ้าก่อนเนาะเพราะมันได้เป็นนั่งฟ้าก่อนจะได้เป็นนั่งฟ้าเถื่อนก็เป็นนั่งฟ้าเถื่อนขี่ดินนี่ก่อนเนี่ยมันงามมันจิตใจดีก่อนอันนี้พวกเราทั้งหลายจึงต้องมาศึกษาชีวิตเนี่ยพระอาจารย์ท่านก็เลยมีความเชื่อมั่นในบุญที่คุณแม่ได้ทำในการที่ได้ทำบุญให้ทานในการที่ได้รักษาศีลในการที่ได้ปฏิบัติเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องอะไรอะไรต่างๆนี่อาตมาคิดว่าเป็นส่วนที่ท่านได้ศึกษาจึงทำให้ท่านทั้งหลายหรือว่าคุณแม่นี่ไม่ประมาทได้เข้ามาสู่การศึกษาธรรมเข้ามาสู่การปฏิบัติธรรมแต่ว่าการเข้ามาอยู่การเข้ามาปฏิบัติก็ยังไม่ใช่ที่สุดมาอยู่ซื่อๆก็มีได้มาปฏิบัติบ่ได้ก็มีมาอยู่วัดก็ดีมาปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าทำอะไรก็ดีบางทีมันมานะแต่ว่ามันสิเมื่อนะมันสิได้อย่างเอาเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยมาทำบุญบางคนเนี่ยมาทำบุญได้บุญแต่บางคนมาทำบุญมาขอส่วนบุญขอส่วนบุญก็ได้บุญบ่คือกันเด้คนทำบุญได้บุญยังไงจิตใจเบิกบานมีความสุขโอ้ยเจมันกูดีใจพระชั้นให้พาเอาไปใส่ให้อันนี้ทำบุญได้บุญ แต่คนมาแล้วได้ขอส่วนบุญอันนี้ยังเหลือให้กูแน่นอนมันอันนี้กูสิเอาแน่อันนั้นกูก็อยากได้อยู่ได้อันนี้กูบ่ได้กูบ่ยอมได้เพิ่นว่ากูก็สิเอาคือกันบางคนมาได้ส่วนบุญมันไอ้ได้ส่วนบุญนี่เป็นใครเปรตมาขอส่วนบุญขอให้ได้อยู่ขอให้ได้กินขอให้ได้ใส่คนบางคนจึงมาได้บวชได้อยู่ได้แต่ว่าการว่าที่จะได้คุณค่านี่มันได้ไหมอันนี้ไม่ต้องไปถามใครถามใจเราเองเนี่ยว่าเราได้ไหมอยู่ได้แต่ว่าจะดีได้เจริญได้ไหมอันนี้จึงเป็นสิ่งที่เราทลายไม่ควรประมาทในชีวิตเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นสิ่งที่พวกเราอาตมาว่าไม่ต้องไปสงสัยแล้วมันเสียเวลาปฏิบัติสงสัยอยู่หันบาปมีบ่บุญมีบ่นรกสวรรค์มีบ่บางเทื่อมันบ่ทันเวลาแล้วสิ่งที่เราจะทำดีที่สุดคือเตรียมตัวตายโอ้โหก็จะสั่งที่เตรียมตัวตายจะไปถามอยู่ว่าบาปผู้ใดละอยู่ใส่บุญอยู่ใส่ละมันมีอีหลีบ่หรือบ่มีข้าจะไปสงสัยอยู่ว่ามันตายเดี๋ยวมันสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรเตรียมตัวตายไม่ใช่ว่าเตรียมต้องตายเดี๋ยวนี้เด้คือเตรียมบุญเตรียมกุศลเตรียมคุณงามความดี
ให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของเราให้มากที่สุดแล้วเราก็จะตายอย่างเบิกบานคือคุณยายบุญเทียนเบิกบานในบุญเบิกบานในกุศลคุณงามความดีที่เฮาได้สร้างได้ทําแล้วก็ยังดีใจว่าคุณแม่บุญเทียนมีลูกชายได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านพระอาจารย์ธีรวัฒน์นี่ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่ได้ทำหน้าที่พุทธสาวกโดยเฉพาะอาตมาก็ได้อาศัยท่านพระอาจารย์ในการที่ได้ดูแลช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นงานทุดงงานปริวาสธรรมยาตราหรือว่าอะไรต่างๆที่ท่านทุ่มเทนะอาตมาบอกได้เลยว่าพระอาจารย์ท่านนี่จะเรียกว่าทุ่มเทความขยันการอะไรต่างๆจะเรียกว่าชาวบ้านพี่น้องอาจจะมองบางครั้งว่าท่านไม่ได้อยู่วัดไปโน่นมานี่อันนี้ให้เราได้เข้าใจนะเพราะว่าหน้าที่ของพระสงฆ์นี่บางครั้งประโยชน์ตนปฏิบัติในส่วนตนประโยชน์คนอื่นไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะอยู่ในวัดนะประโยชน์คนอื่นที่ไปทำหน้าที่ในการเผยแผ่ก็ดีในการปฏิบัติก็ดีเสียสละอะไรอะไรก็ดีอันนี้ถือว่าจะเป็นประโยชน์ที่มันยิ่งขึ้นไปฉะนั้นการที่พวกเราทั้งหลายได้รับประโยชน์มาอยู่ที่นี่นี่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาพระอาจารย์ท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่อาตมายอมรับมากรูปหนึ่งที่จะเรียกว่าท่านทำหน้าที่ในการบวชในการปฏิบัติในการเผยแผ่ทำหน้าที่ของพุทธสาวกนี่อย่างเต็มกำลังของท่านอันนี้จึงฝากให้พี่น้องได้เข้าใจว่าบางครั้งท่านพระอาจารย์อาจจะไม่ได้อยู่วัดบางช่วงเพราะอาตมานี่แหละกฐิวาเราไปอยู่วัดกับกฐิให้ก็ให้อาตมานี่แหละเพราะเราไปใส่บ่ได้ใส่จะเล่าเด้ลด 3-4 ขั้นแม่ครัวอีกคนไปหมดเห็ดกับเขากับน้ำจักลดจักยังคนพาคนเมซี่งานปริวัติงานทุรงธรรมญาตาโอ้ยใส่ขับใส่แนวท่านพ่อใส่จนลดห่างก็มีบางเทื่ออันนี้ยังถือว่าเป็นบุญส่วนหนึ่งที่พระอาจารย์ท่านได้ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ให้คุณแม่ได้มีส่วนบุญได้มีส่วนแห่งคุณงามความดีด้วยวันนี้จึงขอแสดงความชื่นชมในบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านพระอาจารย์ทำหน้าที่ในความเป็นพระในพระพุทธศาสนาและยังได้ทำหน้าที่ของความเป็นลูกในการที่ได้นำแม่ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีพระคุณได้เข้ามาสู่ธรรมเข้ามาสู่การศึกษาเข้ามาสู่การประพฤติการปฏิบัติการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนทางกายได้บุญได้คุณค่าในระดับหนึ่งแต่ว่าการตอบแทนอย่างสูงสุดและเป็นการตอบแทนที่มีคุณค่ายิ่งคือการตอบแทนด้วยธรรมท่านพระอาจารย์ท่านได้ตอบแทนด้วยธรรมด้วยการนำแม่เข้ามาสู่การประพฤติการปฏิบัติเข้ามาสู่พระศาสนาก็หวังว่าบุญกุศลเหล่านี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาจิตใจคุณแม่ให้เดินทางไปสู่สุคติไปสู่ที่ดีที่งามคุณแม่ไปแล้วด้วยบุญไปแล้วด้วยธรรมเราอยู่ด้วยอะไรเราอยู่ด้วยบุญหรือเราอยู่ด้วยกรรม เราอยู่ด้วยธรรมหรือเราอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอันนี้เรารู้ด้วยตัวของเราด้วยจิตใจของเราขอให้เราได้อยู่ด้วยบุญ อยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยธรรมอย่าให้เราได้อยู่ด้วยกรรมอยู่ด้วยกิเลสตัณหาอยู่ด้วยบุญคืออยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยสิ่งที่มีคุณค่าอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจในชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทและสุดท้ายอยู่ด้วยการรู้จักละรู้จักลดรู้จักปล่อยรู้จักวางแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกรรมเราก็จะอยู่ด้วยความทุกข์อันนั้นกับกูอันนี้กับกูโอ้ยมันมีแต่กูกับกูมีแต่กรรมกับกรรมอยู่ด้วยกิเลสอยู่ด้วยความโลภอยู่ด้วยความโกรธอยู่ด้วยความหลงถ้าชีวิตเราอยู่ด้วยกรรมอยู่ด้วยกิเลสเราก็จะนำตนไปสู่ความทุกข์ยิ่งในการเป็นอยู่ในชีวิตในวัฏสงสาร
ขอท่านทั้งหลายอยู่ด้วยบุญอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยความเข้าอกเข้าใจสามารถที่จะนำตนให้มีคุณค่าสามารถที่นำตนให้ปลอดภัยในวันและวันข้างหน้าขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในพระศาสนาจงบังเกิดมีแก่พวกเราทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและบุญกุศลอันใดที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติขอจงส่งถึงคุณแม่บุญเพียรเรียมแสนขอคุณแม่จงได้อนุโมทนารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลขอบุญนี้จงส่งคุณแม่ไปสู่สุคติที่ดีที่งามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอ